ครับแล้วก็สวัสดีด้วยครับอยู่กับผมคุณปอยเช่นเคยวันนี้อยู่กับเกมที่ชื่อโคตรยาวเลยคือ Ultimate Admiral Date Dot นะครับนะเย้นะครับนะก็อยู่กับเกมชื่อยาวนะก็ Ultimate Admiral Date Dot นะทุกวันนี้ผมยังจำชื่อเกมบ้าดียังไม่ได้เลยนะทุกวันนี้ผมยังเล่นแต่เกมต่อเรือนะครับนะแต่ก็นะก็จาก2 EP ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะวันนี้ผมจะมาเล่นต่อในทางด้านของประเทศที่ผมยังไม่เคยเล่นนะประเทศจีนนะจีนนะประเทศจีนจงกวนเลยนะไประยะทางเดิมนะแต่ว่าเราจะเล่นแบบพิสดารหน่อยเราจะเอามาเป็น Destroyer 3ลำกับฝั่งนู้นเอาเป็นญี่ปุ่นแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่เคยบวกกับญี่ปุ่นเลยนะก็นะตั้งค่าดีเซตประมาณนี้นะในปี36แล้วกันนะในปี36นะจีน Destroyer 3ลำกับประจันบาน1ลำของญี่ปุ่นนะดีไซน์เลยนะก็นี่ผมก็ดีไซน์มาแล้วนะก็เดี๋ยวผมเคลียร์ออกให้หมดเลยก่อนนะเรามีทั้งหมดว่าปีฆาตทั้งหมด3ลำนะเราเป็นแบบเรือนั้นแบบไหนดีเขาจีนหน้าตาแต่ละลำคือแบบไม่คือก็นะเอาเป็นนี่ก็ได้นะอันนี้ก็ได้อยู่นะแต่ว่าอันนี้ผมชอบแบบดีไซน์อย่างนี้มากกว่ามันดูมันดูสมส่วนดีนะแอดวานเอานี่ว่าแอดวานดีกว่านะทาวเวอร์เอาเป็นแค่เอาเป็นไงดีเอาทาวเวอร์ชิดๆดีกว่านะเดี๋ยวบอกว่าทำไมนะแล้วก็เราต่อเรือพิสดารไปเลยดีกว่านะทำแบบมีเดียมพอนะแล้วก็ไอ้ secondary นะเอาแค่นี้พอนะเพราะเราจะทำอย่างนี้นี่ทำวิดีโอไว้หน้าเลยปักไว้หลังจุดหนึ่งอ่ะฮะทีนี้ก็เดี๋ยวเอามาเอาหลังเนี้ยแล้วผมก็จะปรับขนาดทำวิดีโอนะให้ไปสัก20นิ้วพอนะน่าจะแรงอยู่ทำวิดีโอออกซิเจนนะอันนี้เป็นบาลานซ์นะส่วนปืนผมให้เอาตัวเลือกก่อนดีกว่าเอาน้ำมันนะเอนจินเป็นดีเซลนะความเร็วเอาแค่3ก็พอนะอันนี้เอาเป็น4แล้วกันเพื่อที่จะจุกได้นะจุกกระสุนจนบานได้นะอันนี้เป็นบาลานซ์นะไอสเตียริงก็เป็นไฮดรอลิกอิเล็กโทรนะครับนะก็เอาเป็นโมเดิร์นเพื่อที่จะลดค่าเรียกว่าน้ำหนักเรือให้มันเบาลงนะมันจะได้แบบว่าจัดใส่ของได้เยอะขึ้นนะอันนี้เป็นซิงเกิลพอนะไอตี้ฟ็อกเป็น3ไอตี้ฟลอตเป็น3นะแล้วก็เรือได้เรือเป็น2แล้วกันนะความเร็วเรือเอาสัก30น็อตเหรอผมว่า30น็อตนี่มันช้าไปสำหรับพิฆาตเนี่ยเอา30ผมรอ30น็อตแล้วกันนะผมอยากรู้ว่ามันรอดเปล่านะปืนเดี๋ยวลืมปืนนะเดี๋ยวเราติดอันนี้นิดนึงแล้วก็เราปืนแท่นลักเอาเป็นปืนนี่ดีกว่าปืนเดียวกว่านะจะได้แม่นๆนะงี้ไปเลยนะติดหัวท้ายงี้ติดได้อีกไหมติดได้อีกนะได้อีกป่ะได้อีกนะก็ได้อีกโอเคเดี๋ยวมาแบบนะติดโอเคนะจัดเลี้ยงมาสวยนะก็จะได้แบบมีมุมปล่อยน่าจะประมาณนี้ได้อยู่นะแล้วก็กระสุน Mag HE นะกระสุนอันนี้ไม่ต้องปรับนะเอา TNT ยัดไปเลยนะรับกระสุนระเบิดไปนะกันพาวเดอร์แล้วก็โหลดดิ้งเอาเป็นถ้าออโต้เนี่ยมันจะแบบเพิ่มขึ้นมากป่ะโอเคไปค่อยเพิ่มมากนะเทอร์ริงเทอร์เรทโอเคเอาเป็น3นะก็กระสุนนี่นะแต่กระสุนผมขอลดนิดหน่อยนะลดแล้วก็อันนี้เป็นสแตนดาร์ดพอนะมันยิงประจันบานไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วอุปกรณ์ผอมไม่ใส่แล้วกันนะอันนี้เอาเป็นสัก1ก็พอนะ3ลำไม่รู้จะรอดเปล่านะแค่3ลำนะเพราะว่าต้องต่อนะนี่คือชาเลนจ์ผมเลยนะถ้า3ลำไม่ได้ผมต้อง5ลำนะ yeah. แต่ที่แน่ลำเดียวไม่ได้นะลำเดียวไม่รอดผมลองแล้ว โอเคนะอันนี้คือเลวิค่าที่หน้าตาแม่งโคตรตุยนุ้ยเลยฮะตอร์ปิโดอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะเสือปืนตรงกลางนะแม่งประดูปัญญาอ่อนมากนะโอเคนะก็พิฆาตสมุด3ลำก็จะหน้าตาแบบนี้แหละนะก็พิฆาตฝั่งประเทศจีนชัดแหละด่าดูด่าดูด่าดูโค
าดูสักอย่างเนี่ยนะใครเป็นภาษาจีนก็บอกด้วยนะไม่เอาชื่ออะไรดีเอาชื่อนี้แหละนะคอยด่าลูกกูอะไรสักอย่างแหละนะสรุปชื่อได้เปล่าก็ไม่รู้นะกดลาชไปเลยนะออกเลยกับพวกญี่ปุ่นดีกว่านะเพื่อดินแดนประเทศแบบแห่งฮ่องเต้โอเคก็มาอยู่ในเกมนะครับนะก็ประจันบานไม่ต่อได้ดูมีความเป็นประจันบานมากกว่าแบบที่ผมต่อยนะนะก็มันเรืออะไรวะเนี่ยมันเป็นต่อ3ป้อมเงี้ยยามาโตะเออก็ยามาโตะเหมือนอยู่นะโอเคนะ3 destroyer นะ start pattern ไปนะแบบสนหนานนะเก๋าเฉยแล้วก็ขอคาร์ดมันนะที่อะไรเออมีตอร์ปิโดด้วยเหรอเอ้ยเดี๋ยวลบมันได้ป่ะเนี่ยเอ้ยลบได้ป่ะเนี่ยโอ้ฝั่งนู้นมีตอร์ปิโดด้วยไร้กากมากนะแต่เราก็มีตอร์เหมือนกันนะปล่อยไปแล้วนะโอเคโอ้ยขอคาร์ดเลยก็แตกแล้วจะแตกแล้วเนี่ยนะอันนี้ตอร์ปิโดเขาเป็นแผงเลยนะน่ากลัวมากอ้าวเฮียหัวขาตายละเฮียบุ้มโอ้โหเฮียแบบกระเบิดนะบุ้มปั๊มฮานาบีเลยบุ้มโอ้โหลาบิโดเหลือศูนย์โอเคไม่ดับเหี้ยอู้โอเคไปแล้วนะเชียร์ยามาคิโร่โอ้ไม่แปลกว่ะไปขังแขกนะอ้าวสามลำรอดลำเดียวลำหนึ่งครั้งระเบิดโอ้ยตายนะก็นะ3รอบนะฝั่งเราชนะนะก็ไม่แปลกนะตอวิโดเราก็ติดซะแบบเวอร์ป้ายนะโอเคนะแต่เราไม่สาเกตใจว่ะมันอารมณ์ค้างอยู่นะถ้าเกิดสมมุติว่าผมต่อเรือปืนล่ะผมขอกดยูดีไซน์แล้วกันนะนี่เราสามารถกดยูดีไซน์ได้นะเราเอาไปเรือปืนดีกว่านะเราลองเรือปืนนะอันเนี้ยผมอยากรู้ว่าพิฆาตเนี่ยถ้าเกิดเอาปืนยิงอ่ะได้ป่ะอ่ะเออเพื่อนที่ประจันบานเนี่ยนะต้องใช้เท่าไหร่ดีกว่าเออต้องถามดีกว่านะผมสงสารลำสุดไม่ไหวเลยนะเอาปืนแบบ5นิ้วนะหรือขนาด5นิ้วนะแล้วก็เราก็ทำการแบบว่าติดมีเดียมพอนะแล้วก็ไอ้นี้เอาเป็นแอดวานซ์ไปเลยนะเราเอาไปแบบแอดวานซ์เลยเออสาวก็ดูแล้วแบบแอดวานซ์เลยนะเพื่อที่จะแบบว่าอันนี้มันเอฟสปีดเนี่ยมันจะได้เล็กได้ดีขึ้นนะเอาแบบแอดวานซ์ไปเลยนะแล้วก็เราก็ติดปืนขนาด5นิ้วนะเราต่อเป็นฮารุคุโมะไปเลยนะไม่มีต่อไปต่อห่างไปมั้ยเนี่ยดูโอเคต่อห่างไปเอาชิดๆหน่อยนะมันจะได้ต่อให้เยอะกว่ามันจะได้มีพื้นที่ใช้ฉอยได้นะแล้วก็ตะหลักนะอย่างนี้นะไม่รู้จะไหวเปล่านะปืนนี้นะต่อวิดีโอไม่มีนะน้ำมันก็เอาเป็นออยล์ธรรมดานะเครื่องยนต์เอาแค่3พออันนี้เป็นดีเซลนะเดิมนะไปทีนี้กรอบเราเอาเปลาะหนาๆไปเลยไหมเออจัดเปลาะหนาๆให้เขาไปเลยดีกว่า yeah. เพราะว่าเดี๋ยวมันเอาตัวรอดไม่ได้นะแล้วก็ปืนเอาเป็นแม็กเอชอีไปเลยนะแล้วก็อัดดินปืนเยอะเลยนะระเบิดทีบูมบัมฮานาบีนะไปออโต้นะอินครีสไปเลยนะแล้วก็อาดิปืนครบแล้วนะ HE cell HE อันนี้ถูกแล้วนะมันเราจะเอาดาเมจ HE นะ TNT ไปเลยเซมิอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือpenetration แต่ว่าเราจะลดดาเมจนะเพื่อการเจาะเกาะแล้วเอาระเบิดดีกว่านะตอนนี้ระเบิดดีกว่าทีนี้ก็ความเร็วเอาสัก 3-2 ก็ได้เพราะได้อยู่นะเกาะนั้นหนานะโมเดิร์น1เนาะโมเดิร์น1ถูกแล้วนะแล้วก็นี้คืออ๋อเพิ่มเอฟสปีดนะเราเพิ่มได้เท่าไหร่เราเอาหันปืนเร็วๆดีกว่ามันจะได้แบบยิงกันได้นะตัวหน้าไว้ตัวจับตอร์ปิโดนะว่ากลัวหว่าตอร์ปิโดกันนะเอาหน่อยดีกว่านะกันเดียวอันนี้ก็เป็นเอฟสปีดเธอนี่ก็ต้องใช้เหมือนกันนะแล้วก็เรดาร์เอาเรดาร์ระดับนี้ก็พอระดับ3หรอระดับ3ก็ได้อยู่เอ้ยใส่ได้อยู่เอาจริงจัดสุดเลยก็ได้นะโอเคคือโซน่าไปเลยโอเคจัดสุดไปเลยนะสุดไม่ก็จัดสุดอยู่ดีนะเนี่ยสไตล์กูนะโอเคเรากับพิฆาตสายปืนนะอันนี้คือฉางฝูลู่นะเอาปืนไปยิงยามาโตะแม่งเอาปืนขนาด5นิ้วปืนอะไรก็ไม่รู้นะนะ
ไม่มีตอนะตอนิดหน่อยก็ได้มั้งใครตอกับมันหน่อยเดี๋ยวตอปิโดอยู่นะตอปิโดอยู่นี่นะแค่นี้พอแค่นี้ไปไม่ได้ผมลดอะไรอ่ะผมลดไม่ต้องลดอ่ะเอาแค่ตออีกเดียวเนี่ยอ๋อต้องมีอ๋อมันต้องการตอปิโดรัชเชอร์หนึ่งอันเอาแค่นี้พอ แค่นี้พอตอปิโดสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก็พอแล้วแต่เราก็ลดของอะไรดีลดความเร็วแล้วกันนะลดความเร็วแบบ30น็อตพอ29น็อตก็เกินไปนะเรือโคตรช้าเลยโอเคนะมันบังคับให้ติดต่อนะมันเรียกไม่ได้นะโอเคไปกันเลยนะโอเคมาอยู่ในเกมแล้วนะเกียร์เมียงเหลือไม่นาตาอุบาทมากเลยเมื่อปืนรอไว้ตรงกลางเหรอฮะเพื่ออะไรนะมันแบบโอ้โคตรเพลินเลยนะโอเคไปเลยเมียงนี่เหลือพิฆาตเหลือแล้วแต่ไว้ก็ไม่รู้นะก็ปล่อยต่อไปละลูกดึงนะเราลุมยิงไปเลยนะเราใน HP ได้ไหมแต่ปรับเป็นใน HP ก่อนนะปิวสามที่ฆ่าสามลำกับพันธบาลำหนึ่งนะดูให้ใครจะรอดนะฉากหูลู่นะเรือชั้นสามหูลู่ก็มีหนูหิงหนูเฮเลนเฮลิงแล้วก็หลานตัดเฉาสักอย่างไปเยอะมากเลยทางโน้นตัวต่อลูกดึงด้วยโอ้ไปหนักมากตอนนี้ดับไฟแทบไม่ทันเลยนะระดับเพลิงติดไฟจนมองไม่เห็นเรือแล้วเนี่ยดูเสียวดูหน้าตาเรือดิหนักมากมาปืนร้อยตรงกลางเนี่ยประเดี๋ยวป้องก็นะยิงเราลุกยิงไปฮะลุกยิงไปฮะบีบีชื่อริวโจบีบีบ้ายชื่อริวโจวะมันไม่ใช่เขียงหรอวะป้องโอเคโอ้ยิงไปแล้วโอ้ยิงไม่โดนหลบได้จู๊ไม่ใช่จู๊ของจริงไม่โดนตัดหัวยิงไปลงยิงจะตายใช่ไหมเนี่ยอ่ะเราสปีดคูณ3ดีกว่านะไม่จักช้าผมว่าช้าได้ตลอดไปเขาจะเสร็จจากการศึกครั้งนี้นะโอเคเอ้ยมาปล่อยต่อไปแล้วก็แต่ว่าไม่ได้นะโอ้ยเอ้ยเรือนี้สั่งเสือพังเปล่าเนี่ยเสือพังป่ะเนี่ยเสือพังเลยอ่ะมันเลี้ยวอย่างนั้นนะอะไรประกาศตายอ่ะเคิร์นนิ่งเทอร์ดาเมจออนแล้วชิดาเมทไงหักเสือฟังจริงด้วยฮะยิงไปเลยลูกยิงกันไอ้บีจะกลายเป็นบาร์บีคิวแล้วโหลถ้าแบบเติร์ดดับให้ไม่ทันแล้วตอนเนี้ยสามลำที่ฆ่าสามลำกับประจำบาลำหนึ่งยิงไปรอดเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวคิดผมก็ไม่รอดในซ้ำอ่ะสายปืนตอนนิดนึงเสียงนึงไอ้บอกนี่คือกอริแกนเปล่าไปดูโอเคแม่งไม่ไปถ่านเลยนี่เป็นกล้วยปิ้งเลยเผาเยอะเผาเรายิงเผาเยอะนะตอนนี้เรือผักเรายังไม่จมสักลำนะฮะแต่ว่าไม่ใกล้จะจมทั้งนั้นนะนะแต่ลำอู้ลูกนะนะครับอย่างอาริวโจไปแล้วนะครับนะก็เพราะว่าก็แค่เพราะว่าเสียหายหนักเกินไปเปล่านะโอเคก็นะโอ้ยไม่เสียเลยรอบนี้ทำได้ไงวะเนี่ยผมเรือดูสภาพเรือกูคิดว่าเรือลำนี้นี่มันจะสู้ยามาโตะได้หรอครับเนี่ย nope. แค่3ลำตายนะถ้าตายอย่างนี้นะด้านหลังเป็นไรว่าเลยติดปืนได้ป่ะอยากรู้ติดไม่ได้โอเคถ้าติดได้นี่หาติดต่อคางเลย
ทำให้ผมนึกถึงไอ้อะไรโปรเชียร์แมนในวอชิปอะเยอะไปต่อท่านหนึ่งอะติดไปประดับอะโอ้ยพอโอ้ยอะไรวะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ subscribe พร้อมกระดิ่งติ้งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้